ับช่วงนี้ได้เวลาแล้วครับมาติดตามความเคลื่อนไหวครับของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลกันนะครับในช่วงของคริปโตโฟกัสครับต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดคริปโตนะครับช่วงนี้ยังมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเห็นราคาบิตคอยน์เนี่ยขึ้นไปยืนเหนือ 24,000 ดอลลาร์ด้วยนะครับขณะที่ราคาล่าสุดเนี่ยอาจจะย่อตัวลงมาเล็กๆนะครับแต่ก็ถือว่ายังประคองตัวได้ดีครับอย่างตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณสัก 23,700 ดอลลาร์ส่วนอีเธเรียมเองนะครับก็ยืนเหนือ 1,600 นะครับแล้วก็ BNB ราคาล่าสุดเองก็กลับมายืนมากกว่า300ดอลลาร์นะครับราคาตอนนี้ประมาณสัก315ดอลลาร์เรียกว่าตลาดเองก็ค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าสัปดาห์นี้จะมีอีเวนต์สำคัญนะครับกับการประชุมนัดแรกของเฟดนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งปัจจัยเหมือนกันที่จะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตครับแต่บรรยากาศทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรครับวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณรวิศไพบูลย์วรชาติผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะครับจากทาง Upbit Exchange ประเทศไทยคุณรวิศสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณรวิศครับถือว่าตลาดคริปโตช่วงนี้ก็ยังค่อนข้างสดใสอยู่นะฮะครับผมถึงแม้ว่าช่วงนี้อากาศจะหนาวนะครับแต่ราคาของบิตคอยน์นั้นก็ยังคงร้อนแรงอยู่นะครับสำหรับเดือนแรกของปีเรียกได้ว่าขึ้นแบบไม่มีลงเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับเมื่อต้นปีตอนนั้นราคาอยู่ที่ 17,000 ดอลลาร์นะครับหมายความว่าภายในเดือนเดียวราคาปรับขึ้นมาที่ 45% แล้วนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับการปรับขึ้นของราคาบิตคอยน์ในเดือนมกราคมของแต่ละปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่ปรับขึ้นเยอะที่สุดแล้วรองลงมาจากมกราคมเมื่อปี2013 10ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็ปรับขึ้นมาประมาณ 50% ในเดือนเดียวครับผมครับเรียกว่าออกสตาร์ทปีใหม่ได้ดีมากๆเลยนะฮะใช่ครับผมมันมีปัจจัยบวกอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะครับผมจริงๆสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือทางบริษัท Matrix Port เขาได้ทำการศึกษาข้อมูลการซื้อขายบิตคอยทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ค้นพบว่าการซื้อขายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมเดือนนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วง trading hours หรือว่าช่วงเวลาซื้อขายของทางด้านอเมริกาเป็นสัดส่วนมากถึง 85% เลยนะครับแน่นอนว่าคนที่อยู่ทวีปเอเชียก็สามารถเทรดในช่วงเวลาทำการของอเมริกาได้แต่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยเพราะคนส่วนใหญ่หลับนะครับตรงนี้ก็บ่งชี้ว่าการดันขึ้นของราคาในครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากแรงซื้อทางด้านอเมริกาเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้ก็ make sense เพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่น่าจะมีผลกระทบต่อคริปโตมากที่สุดก็คือการประชุมของ Fed นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันอังคารแล้วก็วันพุธที่จะถึงนี้ซึ่งดูท่าแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นแค่ 0.25% ครับผมอย่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับคือรอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าน่าจะขึ้น 0.25 นะครับแต่ข้อมูลที่คุณรวิศเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าในฝั่งของนักลงทุนสหรัฐเองเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับเข้ามาซื้อตัวคริปโตแล้วก็บิตคอยน์มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันถ้าไปดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเองจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณที่ชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันถูกต้องไหมฮะใช่แล้วครับช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าตัวเลขต่างๆที่ออกมานะครับก็จะบ่งชี้ไปในทิศทางที่ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางอเมริกาได้ประกาศตัวเลข core PCE inflation นะครับหรือ personal consumption expenditureตรงนี้เนี่ยเป็นการวัดค่าใช้จ่ายของคนในประเทศโดยรวมนะครับไม่รวมค่าอาหารหรือค่าพลังงานซึ่งตัวเลขตรงนี้ออกมาอยู่ที่ 4.4% นะครับลดลงมาจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ 4.7% แล้วก็เป็นการเพิ่มที่ต่ำที่สุดนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021ครับนักวิเคราะห์หลายคนเขาก็ให้ความสำคัญกับข้อมูลคอ PCE นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่รวมพวกค่าใช้จ่ายที่มีความผันผวนในระยะสั้นก็เป็นอีกตัววัดนึงนะครับที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตช้าลงในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาครับครับพอเห็นตัวเลข PCE ออกมาแบบนี้หลายคนยิ่งฟันธงไปเลยนะครับว่าการประชุมรอบของเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% ดังนั้นเลยนะครับในเมื่อตลาดเนี่ยมันออกสตาร์ทได้ดีมากๆนะครับในการประเดิมปีใหม่เดือนมกราคมพุ่งขึ้นมากว่า 40% แบบนี้มันจะเทคออฟแบบนี้ไปได้อีกนานไหมคุณรวิศฮะมันจะแบบทรงตัวในระดับที่แบบนี้เนี่ยไปได้อีกนานไหมฮะพูดยากนะครับว่าจะขึ้นไปต่อไหมเพราะจริงๆส่วนตัวผมก็นึกว่าจะหยุดขึ้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีทางขึ้นไปตลอดนะครับปกติเวลามีการขึ้นแรงๆเนี่ยก็จะต้องมีการพักตัวนะครับหรือว่าหย่อนตัวลงมานิดนึงซึ่งจริงๆผมว่าช่วงที่เฟดประชุมนะครับตรงนั้นเราก็น่าจะเห็นความผันผวนระดับนึงพอสมควรเพราะว่าปกติก่อนที่จะถึงเหตุการณ์สำคัญแบบนี้นะครับก็ราคาก็จะค่อนข้างสวิงครับผมก็คิดว่าน่าจะต้องมีการพักก่อนสักช่วงหนึ่งแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นการชะลอตัวนานขนาดไหนครับผมครับก็ถือว่าถ้าหลังจบการประชุมของเฟดรอบนี้เนี่ยน่าจะเห็นภาพที่
มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นเฟดเนี่ยส่งสัญญาณในเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยตลอดทั้งปีด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับน่าจะทราบผลกันก็ประมาณสักวันที่1กุมภาพันธ์นะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคุณรวิทย์เองช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจไหมครับครับผมในมุมของวงการคริปโตเองนะครับทางด้านกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาตลอดนะครับซึ่งสำหรับปี2023นี้เราก็เริ่มเห็นองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็รัฐบาลในประเทศต่างๆเสนอวิธีการควบคุมคริปโตนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะเกี่ยวโยงกับการป้องกันนักลงทุนหรือว่าป้องกันเรื่องการฟอกเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นทางประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ได้เริ่มมีการแทร็กการส่งรับคริปโตบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลทุกเจ้านะครับต้องมีระบบตรวจเช็คต้องรู้ว่าใครเป็นคนส่งและใครเป็นคนรับนะครับตรงนี้ก็เพื่อป้องกันการฟอกเงินครับรวมไปถึงทาง IMF นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศล่าสุดก็เพิ่งเปิดเผยแผน5ขั้นตอนในการควบคุมคริปโตนะครับซึ่งตรงนี้ก็รวมไปถึงการที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลทุกเจ้าต้องมีไลเซนส์หรือใบอนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าให้บริการทางด้านสินทรัพย์ดิจิตอลหลากหลายตรงนี้ก็จะมีการถูกกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับบริษัทหรือว่าองค์กรที่อยากจะออกเหรียญ Stablecoin แน่นอนว่าตรงนี้ก็ต้องผ่านการตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงการสร้างโครงสร้างหรือเฟรมเวิร์คที่แข็งแรงที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกนะครับแต่ในความเป็นจริงตรงนี้น่าจะใช้เวลาระดับนึงเพราะว่าหลายครั้งกฎหมายก็ตามการเปลี่ยนแปลงของคริปโตไม่ทันนะครับเราก็ต้องรอดูกันว่าเขาจะไปในรูปแบบไหนครับผมครับความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างครับผมว่าในการที่จะเพิ่ม adoption นะครับให้คนเข้ามาในตลาดตรงนี้มากขึ้นเราก็ต้องมีกฎหมายที่แข็งแรงที่ปกป้องนักลงทุนนะครับอีกมุมมองนึงเนี่ยก็เป็นการที่องค์กรนะครับหรือรัฐบาลยอมรับคริปโตมากขึ้นด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจที่จะออกกฎหมายมาเนี่ยก็แสดงว่าเขาอยากจะควบคุมตรงนี้นะครับก็ผมมองว่าระยะยาวเป็น direction เป็นทิศทางที่ดีนะครับที่มีการ regulate หรือว่าควบคุมคริปโตเพื่อป้องกันนักลงทุนครับครับเช่นเดียวกับประเทศไทยเหมือนกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากรต.ก็เพิ่งจะมีการประกาศเรื่องของกฎเกณฑ์ตัว utility token เหมือนกันนะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานกำกับดูแลเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของตลาดคริปโตมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณรวิทย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณรวิทย์นะครับไพบูลย์วรชาติครับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนะครับจากทาง Upbit Exchange ประเทศไทยนะครับแหมถือว่าปีนี้เองตลาดคริปโตโดยเฉพาะ Bitcoin เนี่ยออกสตาร์ทได้ดีนะครับแต่เราก็ต้องมาตามกันต่อไปยาวๆเลยนะครับว่าภาพตลอดทั้งปีจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยสำคัญเดี๋ยวรอฟังมุมมองของ Fed นะครับในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี้นะครับเอาละครับจากภาพของ